สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม The Legend of Neverland ครับสำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMORPG นะครับตอนนี้จะเปิดโคลดเบต้าให้เราได้ทดสอบกันรอบใหม่แล้วนะครับจริงๆตัวเกมเนี่ยมันเปิดทดสอบมาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าผมเข้าทดสอบไม่ทันสักทีนะครับรอบนี้เนี่ยมันสามารถเข้าเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่จะเต็มนะดังนั้นใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับแล้วอยากไปลองเล่นก็รีบๆโหลดแล้วก็ลองสมัครเข้าไปดูนะครับถ้ายังเข้าได้แสดงว่ายังไม่เต็มเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2 EP เนาะ EP แรกจะเป็นการเล่นแบบธรรมดาก่อนนะครับก็คือดูบรรยากาศเกมเพลย์ไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวพอ EP ที่2ไปค่อยไปดูในส่วนของระบบตัวเกมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมมาครับมาหน้าเลือกตัวละครกันครับผม ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับเกมนี้มาครับนี่โอเคนี่ฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าเลือกตัวละครนะครับตัวละครก็จะดูแบบเหมือนจะแบบยังไงอะแบบว่าตึงๆหน่อยนิดนึงนะครับผมแต่พอเข้าไปข้างในตัวเกมแล้วบอกเลยนะว่าเฮ้ยภาพมันสวยจริงๆนะสำหรับเกมนี้นะครับน่าเล่นมากๆอีกเกมเลยนะฮะอ่ะแต่งตัวละครไปครับเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายผู้หญิงได้นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะจึ๊บๆๆๆนี่ครับผมนี่ครับซูมเข้ามาหน้าตานะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนหน้าตาได้อีกนิดหน่อยนะครับจะเอาหน้าตาแบบไหนนะฮะสีนะครับสีผิวประมาณนี้ดวงตานะครับก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับเอาดวงตาแบบไหนเนาะสีข้างในตานะครับปากนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับส่วนสูงจะเอาส่วนสูงประมาณไหนนะครับก็แล้วแต่เนาะเอาตัวเล็กๆก็ได้นะก็ไม่ว่ากันนะครับเอาตัวประมาณนี้แล้วกันอ่ะตัวเล็กๆอ่ะสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ชุดครับก็สามารถมาดูได้ครับสลับสับเปลี่ยนดูได้จากตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนสีอะไรตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับเราจะเอาสีอะไรเนาะอ่ะโอเคพอเสร็จแล้วนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับมันก็จะมีการสอนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปนะเดี๋ยวผมจะกดสกิปข้ามไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อครับผมโอเคเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะฮะปึ๊บจัดไฟนะครับคอนเฟิร์มอ้าวเอาเป็นนี้แล้วกันโอเคเรียบร้อยคอนเฟิร์มเอาไม่ได้อีกเหรอโอ้อะไรวะเนี่ยเอาชื่อนี้แล้วกันปึ๊บอุ๊ยไม่ได้เลยอ่ะงั้นก็สลับอย่างนี้แล้วกันนะฮะโอเคพอสลับปุ๊บได้เลยนะครับผมโอเคเข้าไปเลยฮะไม่ต้องให้มันสอนอะไรมากมายนะครับมาแล้วนี่กดสกิปไปครับผมในส่วนตรงนี้โอเคสกิปข้ามไปเลยครับไม่ต้องให้มันสอนอะไรเยอะมาแล้วครับนี่บรรยากาศข้างในตัวเกมครับดูฮะภาพสวยเลยนะอันนี้คือยังไม่สุดนะครับตัวภาพอ่ะเราสามารถมาปรับในส่วนของภาพตัวเกมได้ตรงเซตติ้งนะครับนี่ฮะกดเข้ามาแล้วก็มาดูที่กราฟิกนะครับอันนี้คือยังเป็นโลอยู่นะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็เปิดเป็นไฮไปเลยไฮควอลิตี้นะครับผมโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับเรียบร้อยนะครับ 4x แล้วก็เสียงอะไรต่างๆนะครับภาษาก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับอันนี้เนาะโอเคเรียบร้อยครับทีนี้มาดูภาพกัน นี่ครับผมเห็นไหมทีนี้ภาพมันจะดูแบบเนียนตาขึ้นเยอะเลยนะครับดูดินะฮะภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าทำการแบบซูมเข้าซูมออกได้นะครับดูแบบให้แบบนี้ฮะภาพหรือให้มันแบบออกมาหน่อยนิดนึงนะครับขยายออกมาแล้วก็ตัวเกมก็จะเป็น MMO แบบคล้ายๆทั่วๆไปนั่นแหละนะครับนี่ฮะกดปุ๊บนะครับมันก็จะมีเควสให้เราวิ่งไปทำนะครับผมแต่ว่าตัวเกมมันมีระบบค่อนข้างเยอะนะนะครับแต่คลิปนี้จะไม่ได้บอกถึงระบบอะไรมากมายนะครับเอาแบบคร่าวๆก่อนนะฮะมาแล้วครับผมนี่ครับเกมเรียบร้อยครับคุยไปเลยนี่วิ่งไปครับเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณเวล14-15นะครับมันจะมีออโต้ขึ้นมานะครับผมเนี่ยออโต้จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังล็อกอยู่นั่นเองนะฮะคุยไปครับผมนี่ครับทีนี้มันจะให้เราเลือกในส่วนของสายอาชีพนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับมันจะมีอันนี้ครับ Gladiator นะครับผมมี Ranger นะครับลักธนูนั่นเองเนา
อันนี้เป็นสโคล่านะครับนี่เป็นนักเวทนะครับแล้วก็อันนี้ครับคลาสแมนครับผมเลือกเอาว่าจะเอาอาชีพไหนเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นนักธนูแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะลองเล่นนักเวทอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นพริตถัดไปนะครับโอเคจัดไปครับเรียบร้อยนักธนูครับผมจัดไปโอเคแล้วก็ไปเลยครับผมทำการจัดการยิงนะครับตรงนี้นี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยลบแล้วก็วิ่งมาส่งเควสเหมือนเดิมตัวเกมมีระบบตกปลามีระบบแบบสร้างคราฟของอะไรเยอะแยะเลยนะครับอันนี้จะเป็นการอัพสกิลนะครับโอเคเรียบร้อยไปปึ้งนะมีอีเวนต์อะไรให้เรารับนะมีครับนี่ครับโอเครับของไปช่วงโค้ดเบต้าก็จะมีของอะไรแจกเยอะหน่อยนะครับนะอันนี้เป็นสัตว์ขี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้นะครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆ No matter where you are Okta will always be your home เสร็จแล้วนะครับมาดูอันนี้จะเป็นในส่วนของสปิริตนะครับอัพได้ครับอัพได้ตรงนี้นะฮะกดเข้ามาดูก่อนนะครับมาแนะนำก่อนเฉยๆเรียบร้อยครับวิ่งไปปึ๊บ ย้ำอีกรอบนึงนะครับว่าตัวเกมมันจำกัดการเข้าเล่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเข้ามาลองก็หลังจากที่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็รีบโหลดนะไม่งั้นอาจจะเข้ามาทดลองไม่ทันนะครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับฟักกงฟักไข่อะไรไปสักอย่างนึงนะฮะโอเคทำการฟู้จัดไปใช้สกิลทีเนี่ยโอ้มจัดการฆ่ามันครับไอ้ตัวนี้เรียบร้อยกดไปผมจะไปแบบเร็วๆนะครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็มาดูที่สปิริตของเราครับผมนี่ฮะอันนี้จะเป็นการแบบว่ากดฟรีดนะครับนี่ครับอัพเข้าไปครับผมCP ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มาดูในส่วนตรงนี้นะฮะดูได้เลยนะครับเลเวล5เลเวล10อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีแบบปลดล็อกอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับเป็นไปตามระดับเลเวลของมันนะเรียบร้อยไปต่อครับชื ช่วงนี้แรกๆก็จะแบบประมาณว่าวิ่งคุยกับ NPC นู่นนี่นั่นครับทำความรู้จักกับ NPC ต่างๆนะครับโอเคอันนี้เข้ามาซื้อในส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารนะครับนี่ครับผมโอเคเรียบร้อยจัดไปเสร็จแล้วครับไปคุยกับฟิลิปครับผมโอเคความรู้สึกของผมนะในเกมนี้ผมว่าผมรู้สึกมันคล้ายๆกับ Genshin Impact นะแต่ว่าคือเป็น Genshin ที่เล่นแบบไม่เหงาฮะมีเพื่อนแบบออนไลน์เต็มเลยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้กดเข้ามาตรง Product นะครับเป็นการบอกว่าสามารถที่จะแบบทำการสร้างอาวุธนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วก็ทำการคราฟในส่วนของไอเทมต่างๆได้นะครับเป็นแบบอาหารอะไรงี้นี่ฮะชึบนี่ทำไปเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับได้มาแล้วเป็นไข่ดาวนะครับทำไข่ดาวให้ฟิลิปกินโอเคเรียบร้อยเลเวล7แล้วครับปึ๊บมีชุดใหม่มาครับใส่เข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วครับนะตอนนี้โอเคคือชุดต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนชุดได้นะครับอันนี้ก็มันจะแจ้งขึ้นมาเนาะแล้วก็กดเข้ามาดูครับนี่ฮะแล้วก็ทำการปลดล็อกครับผมแล้วก็เข้ามาดูที่ชุดเนาะนี่ครับสามารถสลับสับเปลี่ยนชุดได้ครับนี่ครับประมาณนี้มันจะมีสอนแล้วเรียบร้อยโอเคมาดูที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนสีชุดครับผมมันจะมีไอเทมมาให้เราเปลี่ยนสีชุดครับนี่ครับผมเปลี่ยนปึ๊บ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 โอเคได้มาเป็นสีนี้เรียบร้อยมาไปต่อชื่อเลเวล9แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาสัตว์เลี้ยงกันสัตว์เลี้ยงก็เอ้ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสิสัตว์ขี่นะครับแล้วเดี๋ยวพอมีสัตว์ขี่แล้วก็จะได้แฟรี่มาด้วยเห็นไหมมันจะมีแฟรี่อยู่ด้านข้างอ่ะ
นี่ครับแฟรี่ก็วิ่งตามออกไปปึ๊บรู้สึกจะเควสนี้แหละมั้งเควสแฟรี่นะฮะ listen โอเคพอข้ามไปเลยครับผมปึ๊บข้ามไปไม่ต้องดูอะไรเยอะแยะครับในส่วนนี้นะฮะ โอเคเรียบร้อยแฟรี่ปลดล็อกแล้วครับในส่วนของแฟรี่เนี่ยเราต้องมาทำการหาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโดยการใช้เจ้าตัวนี้ครับเพชรอันนี้นะฮะสุ่มหาแฟรี่เราจะได้ตัวแฟรี่ที่เป็นไอริสอย่างเงี้ยนะครับชื่อของเขานะครับตัวนี้เลยได้มาทุกคนนะครับกดเข้ามาดูครับนี่ครับแฟรี่กดเข้ามาจัดทีมลงไปครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วแค่นั้นเองทีนี้เราก็จะมีแฟรี่คู่กายแล้วเรียบร้อยครับไปไหนมันก็จะวิ่งตามเราไปแล้วก็ช่วยเราต่อสู้ด้วยนะนี่ปึ๊บโอเคจัดไปตอนเข้ามาตอนแรกตอนหน้าเลือกตัวละครน่ะนะครับตอนสร้างตัวละครผมก็นึกว่ามันจะเป็นแบบเกม MMO แบบทั่วไปไก่กาแบบภาพไม่ได้สวยอะไรนะแต่พอเข้ามาเลยเฮ้ยภาพมันสวยนะเว้ยเพียงแต่ว่าระบบมันก็อาจจะแบบเป็นออโต้ทั่วๆไปอ่ะนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบอยู่แล้วนะครับเกม MMO นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเกม MMO ซะเยอะนะครับในช่องโอเคนี่ครับนี่นะมันเป็นแบบ Open World เลยนะครับดูดิบรรยากาศนะครับนี่มันยืนที่ดูนี่ถ้ายืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วอยู่แบบคนเดียวนะนี่มันเกมชิง Impact นี่หว่า นะครับผมไปต่อนะครับเดี๋ยวระบบออโต้มันจะเปิดตอนประมาณเลเวล14นะครับเฮ้ยอันนี้เรามาสู้กับหมาเหรออ๋อไม่ใช่ again it's you again อ๋อหมวกเมื่อกี้นี้เราต้องใส่ใช่ป่าววะเดี๋ยวก่อนนะหมวกอันนี้ครับนี่ฟลิปเลยเรียบร้อยครับใส่เข้าไปแล้วใส่หมวกแล้วครับสู้ครับตอนนี้ยังไม่มีออโต้แล้วก็กดสู้เองก่อนนะฮะจัดการกับไอ้เจ้าหมาน้อยพวกนี้ครับ10ตัวได้ของมาเพียบเลยนะมีของปลอบอยู่ด้วยนะเสร็จแล้วครับจัดไปปึ๊บโอเคปึ้งเรียบร้อยแล้วก็มีระบบใหม่เปิดขึ้นมาครับเรื่อยๆครับตัวเกมมันจะมีสอนเรื่อยๆนะฮะระบบต่างๆครับโอเคเคลมของครับผมวาร์ปไปเลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวออโต้มันจะเปิดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะได้สัตว์ขี่มาขี่แล้ว มาอยากได้สัตว์ขี่ขี่แล้วครับอีเวนต์ตรงนี้ครับกดเข้ามารับของเหมือนเดิมครับอะไรที่มันขึ้นเป็นจุดแดงๆเนาะนะครับก็ไปกดดูนะครับผมมันจะเป็นการแจ้งเตือนนะครับปึ๊บอันนี้ปะวะได้สักกี่แล้วเปล่าโอเคนี่ไงมาแล้วสักกี่ของเรากดเข้ามาดูครับผมนี่เลยจ้าสักกี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวแรกที่เราจะได้มานะครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นขี่ไดโนเสาร์นะครับผมโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วคอนเฟิร์มอันนี้ครับมันจะมีภารกิจให้เราค่อยๆเก็บไปนะครับจนเต็มร้อยนะฮะจัดการกับเจ้านี่ครับผมไปโอ้ยิงเบาอ่ะธนูอ่ะเริ่มแรงแล้วเนี่ยครับไอ้เจ้าตัวแฟรี่เนี่ยมันก็จะช่วยเราสู้นะครับผมโอ้ผมเล่นอยู่มือเดียวนะครับเพราะว่าผมเล่นอยู่บนโปรแกรมดองนะครับผมก็จะแบบกดหลบอะไรไม่ได้มากมายนะครับไม่ต้องหลบดีกว่านะฮะไอ้แน่มาจัดไปอีเรียบร้อยเสร็จสิ้นครับผมโอเคผ่านฉลุยครับผมมาแล้วจ้ะตัวละครก็หน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับมาดูที่สปิริตอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของพวกสกิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับของตัวสปิริตเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวออโต้จะเปิดแล้วฮะตอนนี้โอเคมาแล้วนี่เข้ามาในเมืองครับผม
My heart is like a sword, which I'd rather break than bend. โอเคไปเลยจ้ะยังต้องวิ่งอยู่แถวนี้ก่อนนะครับก็แผนที่สามารถขยายดูได้นะครับเนี่ยสามารถขยายดูแผนที่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีอะไรอ่ะนะครับผมยังไม่มีอะไรมากนะครับก็อยู่ในเมืองอ่ะเนาะ เอาเลเวล15แล้วเว้ย Hey ปึ๊บ How can I help มีลงไปเอ๊ะทำไมออโต้ยังไม่เปิดนะน่าจะใกล้ๆตรงนี้ละมั้งรู้สึกว่าออโต้เดี๋ยวจะเปิดละโอเคเอ้ยได้ธนูใหม่มาแล้วแจ่มเลยครับไปถ้าเกิดช่วง Open Beta ผมคิดว่าไอ้เจ้าพวกสัตว์ขี่หรืออะไรพวกนี้นะครับชุดเชิ้ตอะไรต่างๆน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะมากนะครับอันนี้ยังมีแบบแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นเองนะครับผมโอเคอันนี้เสิร์ชหาอะไรไม่รู้ครับเรียบร้อยปิ๊งไปเควสเมนหลักมันจะมีเควสหลักเควสรองให้เรารับเนาะเดี๋ยวนี้ฮะเลเวล16นะครับเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกอันนี้ด้วยตอนนี้เราก็ทำเควสตรงนี้ไปก่อนนะครับพอมันปลดล็อกเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาสอนเราอีกทีโอเคปิ้งเย่ปลดล็อกแล้วนะครับกดเข้ามาดูนะฮะนี่นะมาชึบนี่เลยทำการอัพปรุงอัพเกรดไปชึบความสามารถจะเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสีเจ้าไก่น้อยนี่ละมั้งไก่ไก่หรือว่านกวะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เปลี่ยนแล้วกันโอ้มาไปจัดการครับผมเฮ้ยนี่ออโต้ยังไม่เปิดอีกวะเนี่ยออโต้เปิดช้าจังวันนี้เพราะว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนครับออโต้ยังไม่เปิดหรือว่าผมทำเควสอะไรไม่สำเร็จหรือเปล่าเนี่ยพวกอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับสปงสกิลนะฮะเลเวล17แล้วคือนานมากนะครับผมดูดิบรรยากาศครับอย่างสวยฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเขาคร่าวประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ hey, เดี๋ยวไว้ผมมาต่ คลิปหน้านะครับคลิปต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะลองเล่นอีกหลายอย่างนะครับเก็บเลเวลไปสักพักหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับใครมีอะไรสอบถามก็สอบถามได้ใต้คลิปเลยนะครับผมเนาะไว้เดี๋ยวเจอกันฮะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับผม